เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พบตัวอย่างการประยุกต์ใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว2แบบนะคะก็คือวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์และวิธีการสอนแบบแก้ปัญหานะคะวันนี้เราก็จะมาเห็นตัวอย่างอีกสักรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือวิธีการสอนแบบร่วมมือนะคะซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการร่วมมือนะคะก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสเปิดมุมมองนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเราคงจะไม่ได้ใช้ความคิดของเราเพียงอย่างเดียวนะคะจำเป็นที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายเพื่อที่จะได้มีการเสนอทางเลือกนะคะที่จะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะ face to face เจอหน้ากันพูดคุยกันตามปกตินะคะหรือแม้แต่กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นพวกสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ Facebook Twitter นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกิจกรรมการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะโดยที่เราใช้กิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพียงโจทย์ตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการฝึกคิดได้นะคะกิจกรรมแรกที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะตัวอย่างก็คือเป็นชื่อกิจกรรมว่าถ้าเป็นเราทำไงดีนะคะในกิจกรรมนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วสามารถเลือกวิธีปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งเราก็จะมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยพิจารณาว่าถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่กำหนดให้เนี่ยถ้าเป็นตัวเขาจะทำยังไงบ้างนะคะตอนแรกเราอาจจะให้เป็นลักษณะของการคิดรายบุคคลนะคะก็คือเป็นความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนว่าเรามีความคิดยังไงจะทำอย่างไรนะคะจากนั้นก็จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยๆ 3-5 คนนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนคำตอบกันว่าถ้าเป็นเขาจะทำปฏิบัติวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ให้กลุ่มเนี่ยเขาเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตนในสถานการณ์นั้นๆออกมาซึ่งการเลือกปฏิบัติการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่เขาได้มีการอภิปรายร่วมกันนะคะมองเห็นข้อดีข้อด้อยจุดด้อยจุดเสียของแต่ละวิธีการแล้วก็นำมาเป็นข้อสรุปนะคะอย่างตัวอย่างที่กำหนดไว้นะคะเช่นบอกว่าวันนี้อาจารย์เกิดป่วยนะคะแล้วก็ลาป่วยถ้าเป็นภาษาของทั่วๆไปก็คืออาจารย์งดคาบเรียนวันนี้ว่างแล้วนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงบ้างนะคะหลายคนก็คงเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะดังนั้นวิธีการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เราจะนำมาแชร์กันนะคะเพื่อให้เกิดวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้นะคะหรืออีกกรณีนึงนะคะเช่นว่างแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าเพื่อนๆ เนี่ยแห่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าไปเล่นตู้เกมบ้างไปอยู่ตามร้านอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมอะไรบ้างทำเหมือนคนอื่นหรือแตกต่างจากคนอื่นนะคะซึ่งจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องถามเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นทำไมเขาถึงเลือกวิธีการปฏิบัติแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวใกล้ๆตัวนะคะเช่นวันนี้ลืมทำการบ้านลืมทำรายงานที่อาจารย์สั่งเอาไว้วิธีการแก้ไขปัญหาของเขาจะทำยังไงบ้างนะคะหรือถ้าเกิดไปเที่ยวไปออกค่ายพักแรมเกิดหลงทางกับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการหาทางกลับไปที่ค่ายได้ยังไงอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขานะคะแล้วก็ลองสมมุติว่าถ้าเขาเป็นคนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาจะเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะกิจกรรมที่2นะคะอันนี้ก็สามารถจะใช้นำมาฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะคะจะเป็นในเรื่องของการหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคะซึ่งในกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์ก็เน้นในเรื่องของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะซึ่งเหตุการณ์เราก็สามารถที่จะยกสิ่งรอบๆตัวเราก็ได้นะคะอย่างช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวเรื่องของลอตเตอรี่30ล้านนะคะเราถือว่าเป็นข่าวที่ทุกคนก็ได้ยินกันตลอดเวลาเราลองเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันสมมุติว่าถ้าเกิด
ท่านเนี่ยมีเงิน1ล้านบาทแล้วให้เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการนะคะจะซื้ออะไรบ้างพร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นนะคะซึ่งเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เราแจ้งไว้ว่าก็คือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอาจจะมีความต้องการเหมือนกันนะคะแต่คุณค่าการให้คุณค่าของสิ่งต่างๆนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นประเด็นที่เราจะใช้ในการอภิปรายกลุ่มร่วมกันก็คือเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นเขามีการวางแผนเลือกซื้อสินค้าอย่างไรและมีเหตุผลในการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เราสามารถนำมาใช้เราเลือกกิจกรรมหรือเลือกสถานการณ์ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่สามารถเอามาอภิปรายกันในห้องเรียนอาจจะเป็นแบ่งกลุ่มหรือเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเปิดโอกาสในการอภิปรายแล้วก็ได้หัดให้เหตุผลนะคะซึ่งตัวครูผู้สอนเนี่ยก็จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมควรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือ อธิบายเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างในลักษณะแบบนี้อีกหลายๆกิจกรรมนะคะซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือหรือเป็นกลุ่มเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายๆเทคนิคนะคะสำหรับครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะสามารถสอดแทรกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ